วันนี้เรามีเทคนิคการทำคุกกี้ให้กรอบอร่อยมาฝากค่ะคุกกี้คือขนมอบชิ้นเล็กๆรูปร่างแบนทำจากแป้งสาลีและส่วนผสมต่างๆโดยคุกกี้ที่มีวางขายตามท้องตลาดมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แช่แข็งคุกกี้ปั้นคุกกี้บีบคุกกี้ตักหรือแม้แต่คุกกี้ที่ใช้พิมพ์กดส่วนผสมสำคัญของคุกกี้คือแป้งสาลีแป้งสาลีในที่นี้ขอเสนอแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งสาลีชนิดนี้จะมีโปรตีนและกลูเตนปานกลางกลูเตนในแป้งอเนกประสงค์จะทำให้คุกกี้เป็นทรงที่สวยงามและมีความกรอบร่วนไม่แตกหักได้ง่ายเทคนิคการทำคุกกี้ให้กรอบอร่อยร่อนส่วนผสมของแห้งในสูตรการร่อนส่วนผสมก่อนทำคุกกี้จะช่วยทำให้สารต่างๆได้แก่ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นกระจายตัวในส่วนผสมได้ดีทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเกิดจุดสีเทคนิคการตีเนยสดควรใช้เนยที่มีความเย็นและหั่นเป็นชิ้นเล็กนำมาตีกับน้ำตาลที่มีเกล็ดเล็กหรือเกล็ดละเอียดหลีกเลี่ยงน้ำตาลเกล็ดใหญ่เพราะจะทำให้ผิวคุกกี้เกิดจุดจากสีน้ำตาลทรายได้การตีเนยนานเกินไปจะทำให้รูปทรงคุกกี้แผ่ออกและแบนไม่สวยการเติมไข่ไก่ในส่วนผสมคุกกี้ควรใช้ความเร็วปานกลางถ้าใช้ความเร็วสูงจะทำให้ส่วนผสมเบาเกินไปมีผลให้คุกกี้แผ่ตัวมากเกินไปเมื่อใส่แป้งลงในส่วนผสมคุกกี้ควรใช้ความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายและเมื่อใส่หมดแล้วไม่ควรตีนานเกินไปจะทำให้ส่วนผสมเหลวคุกกี้แผ่ตัวได้ไม่ดีการบีบคุกกี้ลงบนถาดอบไม่ควรบีบคุกกี้ชิดกันเกินไปควรบีบห่างกันประมาณ 1-2 นิ้วเพราะเมื่อนำคุกกี้เข้าอบคุกกี้จะขยายตัวทำให้ชิ้นคุกกี้ชิดติดกันการเก็บคุกกี้ควรเก็บตอนคุกกี้เย็นสนิทเพราะจะทำให้เก็บไว้ได้นานและยังคงความกรอบอยู่เทคนิคเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุกกี้อร่อยขึ้นมีรูปทรงที่สวยงามและสามารถเก็บรักษาได้นานอีกด้วยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้คุกกี้ที่กรอบอร่อยรูปทรงและสีสวยน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM